สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนร่วมทางจิตเวชในภาคของการรับมือกับวิกฤตนะครับวันนี้มาถึงในตอนที่พูดถึงเรื่องของข้อตกลงล่วงหน้านะครับหรือ Advance Directive ทำไมต้องมีข้อตกลงล่วงหน้าเนื่องจากการรับมือกับวิกฤตนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็การที่อยู่ดีๆจะมีการบังคับหรือขืนใจให้ผู้อยู่กับอาการจิตเวชซึ่งมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วจะถูกบังคับขืนใจให้จับเข้าไปแอดมิดหรือเข้าไปเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลรวมทั้งมีการผูกมัดร่างกายด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หลายๆครั้งมันก็เป็นแผลใจหรือทรูมาซึ่งติดตัวไปและจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในเวลาต่อมาได้งั้นสิ่งนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันการที่ค่อยๆฟื้นคืนสู่สุขภาวะแล้วดูแลสื่อสารกันด้วยความรักความปรารถนาดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญขณะเดียวกันครับมันก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ว่าในบางครั้งความรุนแรงที่จะทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายทรัพย์สินมันอาจจะเกิดขึ้นได้งั้นการทำข้อตกลงล่วงหน้าถึงมีความจำเป็นคือในสภาวะที่สงบพอที่จะสื่อสารกันได้เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกันว่าอยากจะขอให้รับยานะอยากจะขอให้สื่อสารกันด้วยสันตินะครับในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดความรุนแรงในการคิดจะทำร้ายตัวเองขึ้นมาหรือทำร้ายผู้อื่นแล้วคนในครอบครัวจะถูกทำร้ายแล้วหรือทำร้ายทรัพย์สินแล้วเนี่ยจะให้ทำอย่างไรพูดคุยกันก่อนเพราะว่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยถ้ามีการทำร้ายแล้วอาจจะต้องทำข้อตกลงกันว่าจะต้องมีการให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยมานำเข้าไปรักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลนะเพื่อให้อาการสงบก่อนแต่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลตัวเองทั้งเรื่องของการทานยาตามเวลาทำจิตบำบัดตามที่คุณหมอแนะนำหรือไม่อย่างไรนะครับมีการทำกิจกรรมการฟื้นคืนสู่สุขภาวะร่วมกันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลการนอนที่ตรงเวลาสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการที่พูดคุยกันก่อนล่วงหน้าแต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ได้คุมตัวเองไม่ได้แล้วเกิดการใช้ความรุนแรง1คือคิดทำร้ายตัวเองแล้วหรือ2มีการที่จะคิดทำร้ายผู้อื่นแล้วหรือ3นะครับมีการทำร้ายทรัพย์สินแล้วก็จำเป็นต้องให้ทางโรงพยาบาลหรือทางผู้มีความชำนาญนั้นมารับตัวเข้ารับการรักษานะครับการที่เราตกลงอย่างนี้จะทำให้ทุกฝ่ายร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นที่จะดูแลในชีวิตประจำวันอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันลุกลามบานปลายไปถึงจุดที่จะต้องมีการนำตัวเข้ารับการรักษานะครับซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้มากคือนอกจากเราสังเกตอาการนำแล้วเหนือไปกว่านั้นอีกคือหากเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งกระตุ้นให้เขาเกิดอาการกำเริบไม่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่กระตุ้นให้เขาเกิดอาการกำเริบได้เรื่องราวหรือสภาพแวดล้อมหรือสภาวะบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิดรู้อยู่แล้วว่าจะกระตุ้นให้เขาเกิดอาการกำเริบได้ขอให้เราหลีกห่างหลีกเว้นซะนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นมันแก้ไขได้มันคงมากระตุ้นเขาไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันเคยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเกิดอาการกำเริบแล้วเราช่วยกันหลีกเว้นนะครับรวมทั้งทำการฟื้นคืนสู่สุขภาวะอย่างต่อเนื่องที่เราได้คุยกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำข้อตกลงล่วงหน้านั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นเครื่องมืออันนึงที่เราจะลดทอนนะครับความรุนแรงในการกระทบกระทั่งโดยเฉพาะแผลใจที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาได้ขอเป็นกำลังใจขออยู่เคียงข้างกับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนนะครับที่จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยกันทุกๆวันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นที่ต้องการโอกาสดีๆได้เรียนรู้และแบ่งปันร่วมกันและผมรอฟังความเห็นจากพวกเราอยู่นะครับส่งความเห็นมาแล้วเราจะได้นำมาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเพื่อจะช่วยกันฟื้นคืนสู่สุขภาวะให้ทุกท่านนะครับส
สวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขนาดครับ